สวัสดีทุกท่านนะครับขอมาทักทายกันนะครับสบายดีครับผมสบายดีเห็นหลายๆคนทักทายเข้ามานะครับผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไงกันบ้างนะครับผมสบายดีหรือเปล่าเพราะว่ารอบนี้ห่างหายกันไปเป็นเดือนเลยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยหลายๆอย่างด้วยภารกิจแล้วก็ด้วยสถานการณ์โรคโควิดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้มีการนัดรวมตัวกันนะครับผมก็ต้องขออภัยมาที่นี่ด้วยจริงๆนะครับอย่างอื่นขอให้กดแชร์กันก่อนนะครับฝากกดแชร์กันก่อนนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับวันนี้เรามาทุกครั้งเรามาเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าด้วยเดี๋ยวติดคือฟิวเราต้องแยกย้ายกันไม่ทันครับผมตอนนี้ก็160คนแล้วเรามาสวัสดีกันอย่างเป็นทางการสักครั้งหนึ่งดีกว่านะครับผมครับผมยังก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับครับมาพบกับพี่ชนร้องน้องชนไลท์ครับครั้งที่11ครับครับก็ถือว่าเป็นการพบปะที่ห่างหายกันไปสักพักใหญ่นานมากครับจนจะร้องเพลงไม่ได้แล้วครับผมลืมแล้วนะฮะหายกันไปจริงๆจนผมแทบจะไม่ใช่นักร้องแล้วครับผมขออภัยผมแทบจะเป็นพ่อค้าออนไลน์แล้วครับคุณเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยตัวขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับสำหรับเพลงคนที่ฉันเฝ้ารอนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดครบ 300,000 วิวแล้วนะครับขอบคุณมากๆอาจจะไม่ได้ขอบคุณในสตอรี่หรือก่อนหน้านี้เพราะว่าด้วยภารกิจด้วยหลายๆอย่างมันค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงก็เลยอยากจะมาขอบคุณอย่างเป็นทางการในไลฟ์ครั้งนี้ด้วยเลยนะครับขอบคุณมากๆที่ช่วยกันฟังช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโตก็พยายามเข้าไปอ่านอยู่ตลอดนะครับไงขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆมากๆครับก็มีแต่เสียงชื่นชมกับเพลงนี้แล้วก็ในผมไลค์ไขขอเนี่ยผมใช้เพลงคุณทั้งไลฟ์เลย4ชั่วโมงผมก็เปิดวนอยู่อย่างนั้นนะฮะเป็นสปอนเซอร์หลักของไลฟ์ขายของครับผมสปอนเซอร์สักเพลงนี้นี่มีคนแซวว่ามีไมค์ใหม่แล้วพี่ต้อมมีทั้งไมค์ทั้งสายเลยผมขอออกตัวก่อนนี่กับคุณเห็นมั้ยฮะฮะผมขอกราบขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ในบ้านต้อมธนพลครับตั้งแต่วันที่คุณใช้ไมค์อันใหม่นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์บ้านต้อมธนพลนะฮะและบ้านโตโต้ธนเดชด้วยนะครับซึ่งมีการรวมสปอนเซอร์กันมาเป็นการสมทบทุนสมทบทุนกันบอกว่าอยากให้พี่ต้อมมีไมค์เหมือนน้องโตโต้นะครับก็เลยสมทบทุนกันมาขอบคุณขอบคุณครับอย่างสูงนะครับก็ผมได้ไมค์คุณภาพแล้วนะฮะก็อีกอย่างนึงขอชี้แจงสักนิดนึงเพราะเมื่อกี้เหลือไปเห็นคอมเมนต์ว่าทำไมวันนี้ถึงใส่เสื้อดำต้องขออนุญาตทุกๆคนท่านผู้ชมในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้นะครับบุคคลสำคัญในวงการลิเกของเราได้เสียชีวิตไปหลายท่านมากๆจริงๆเราก็เลยในวงการบันเทิงในทั้งวงการบันเทิงและในสายลิเกในสายลิเกและยังมีอีกหลายๆวงการที่เรารู้จักนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการสูญเสียจริงๆเราก็เลยอยากจะขออนุญาตทุกคนนะครับใส่เสื้อดำเพื่อเป็นการไว้อะไรอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทำให้นะครับผมก็ต้องขออภัยทุกคนวันนี้ด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับนะฮะขอแสดงความไว้อะไรด้วยสำหรับเราสองคนพี่น้องที่ตอนนี้สูญเสียบุคลากรนะครับทางสายศิลปินหลายต่อหลายท่านเลยนะครับเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกันครับครับผมขอแสดงความเสียใจแบบอย่างเป็นทางการเลยสำหรับครอบครัวของอเนกราบนะครับผมสอนรามน้ำเพชรอเนกราบสูญเสียคุณพ่อนะครับ ครับคุณอามนรักอเนกราบนะครับไปนะครับก็เดี๋ยวพอเราพร้อมแล้วพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะไปร่วมงานนะครับฟังสวดอภิธรรมนะครับในงานนี้ด้วยนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยจริงๆครับครับผมมาถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไม่ได้ฟังเพลงวันนี้ผมไม่ใช่พ่อค้านะจ๊ะวันนี้ไม่มีมาเอฟอะไรกันนะครับไม่มีวันนี้ผมเป็นนักร้องเป็นศิลปินเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่มีขายของนะไม่ต้องมาเอฟเสื้อเอฟอะไรผมนะไม่มีขายนะครับวันนี้ไม่มีขายนะวันนี้อ่ะโอ้คนมาเร็วมากเนาะน่าจะอัดอั้นหรือเปล่านะฮะก็เลยมาเลยก็ขออยากให้กดแชร์กันอีกไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาประเดิมเพลงกันเลยไหมคุณได้ครับใครก่อนดี
คุณเลยไหมเอาได้ได้ได้คุณเลยไหมนะฮะเดี๋ยวจะให้น้องโตโตเป็นคนร้องเพลงแรกนะครับเพื่อเปิดประเดิมไลฟ์ครั้งที่11ครั้งนี้ก็ในเมื่อเราเป็นที่รู้จักมาจากเพลงลูกกรุงเนาะเราก็จะมาเปิดด้วยเพลงลูกกรุงนะครับผมที่มีการขอเข้ามากับเพลงแสนรักนะครับผมขอมอบให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับไปฟังกันครับผมมาฟังแสนรักในเวอร์ชันของน้องโตโตครับกับเพลงแรกของไลฟ์ในครั้งนี้ครับกดหัวใจนะครับคอมเมนต์กดแชร์กันเรื่อยๆนะครับจงใครครูมื่นหัวใจใครเล่าใครไหนกันแสนรักมันห่วงใยเธอมากกว่าฉันมัวปิดบังฉันใหญ่มีเรื่องใดพูดกันบอกกับฉันอย่าทำเป็นเหิงห่างไปสายตาเธอบ่งบอกเห็นใจกันอย่าหลอกจะรักใครไม่ต้องห่วงอย่าลืมฉันเลยถึงต้องช้ำใจตายฉันก็พร้อมยอมตายเพราะเป็นเธออย่างไรทนได้เสมอร้องอย่าร้องไห้สีน้ำตาหากจะรักเขาก็ควรลืมฉันจะต้องหักใจปวดร้าวทำไมตัดใครสักคนฝนมากมากนะครับก็ถือว่าเปิดเพลงแรกด้วยเพลงลูกกรุงมาเลยนะครับผมมอบให้กับทุกคนหวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมอ่ะต่อด้วยพี่ต้อมเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมครับมาฟังเพลงที่ผมเคยเอามาร้องตอนช่วงไลฟ์ครั้งแรกๆเลยนะครับตอนนั้นยังไลฟ์ที่คอนโดคุณอยู่เลยนะฮะขอมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้สักครู่นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับหลายๆคนคอมเมนต์มาขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับคำติชมมานะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้พี่ต้อมเซิร์ชเนื้อเพลงซะก่อนนะครับวันนี้ก็ขอกันมาหลากหลายผลงานเพลงเลยนะครับเราก็จะพยายามจัดให้เท่าที่เราจะร้องได้นะครับเท่าที่เราจะหาซาวมาให้ได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวไปฟังกันนะครับได้ครับมาฟังเพลงแรกจากผมชื่อเพลงว่าวิชามานครับไปฟังกันครับในบ้านต้อมธนพลขอเพลงนี้มาครับผมจัดให้ครับอยาก
จะรู้ใจเธอจริงนะอะไรที่ทำให้เธอไม่อยากพบอยากเจอถึงมองหน้าฉันอย่างเอื้อมระอาคิดว่าเธอแกล้งหลอกหยอกกันเล่นเหมือนเช่นเคยมาโดนหลอกเต็มเป้าเดาใจผิดนักหนาจึงเจ็บไม่รู้ตัวใครก็สอนใจเธออยากรู้จริงเออเธอถึงเวอไปอยู่ดีคิดเปลี่ยนใจเธอช่างโหดร้ายได้อย่างน่ากลัวสอนให้ใช้คารมหลอกชื่นชมแท้ใจไม่ชัวร์จึงตกระได้พลอยจอดนะปวดหัวกลัวประวัติซ้ำรอยคงเป็นวิชามาพาพรางหัวใจหลายคนมันยาร้อยเล่ห์กลฝึกฝนได้อย่างช่ำชองความสวยเธอเป็นต่อคารมไม่เป็นรองแม้นหากใครเจอเธอเป็นต้องมองไม่ตายก็เลี่ยงไม่ต่อใจเธอจริงนะอะไรที่ทำให้เธอไม่อยากพบอยากเจอจึงมองหน้าฉันอย่างเอื้อมระอาคิดว่าเธอแกล้งรอหยอกกันเล่นเหมือนเช่นเคยมาโดนหลอกเต็มเป้าเดาใจผิดนักหนาจึงเจ็บไม่รู้ตัวใครก็สอนใจเธออยากรู้จริงเออเธอถึงเวอไปอยู่ดีคิดเปลี่ยนใจเธอช่างโหดร้ายได้อย่างน่ากลัวสอนให้ใช้คารมหลอกชื่นชมแท้ใจไม่ชัวร์จึงตกกระไดพลอยจอดนะปวดหัวกลัวประวัติซ้ำรอยคงเป็นวิชามาพราพรางหัวใจหลายคนมันยาร้อยเล่ห์กลฝึกฝนได้อย่างช่ำชองความสวยเธอเป็นต่อคารมไม่เป็นรองแม้หากใครเจอเธอเป็นต้องมองไม่ตายก็เลี่ยงไม่ต่อวิชาบานพระเพลินหัวใจหลายคนมันญาติร้อยเลขก่อนฝึกฝนได้อย่างช่างชองคารมไม่เป็นรองแม้หากใครเจอเธอเป็นต้องมองไม่ตายก็เลี่ยงไม่ต่อจบแล้วนะครับขอบคุณนะครับไม่ได้ลองนะผิดพลาดกับใครนะชมกันเต็มเลยนะครับผมเราก็ลองวิชามานพร้อมมากขอบคุณมากครับก็เมื่อกี้ขอย้อนนิดนึงเพราะว่าเห็นคอมเมนต์พอดีมีคอมเมนต์บอกว่าขอแสดงความยินดีที่ได้รับเลือกนะครับร้องเพลงเปิดงานนาฏราชครั้งที่12ก็ต้องขอบคุณแชร์เยอะเลยนะครับสำหรับการแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าโต้เป็นหนึ่งในตัวแทนนะครับของทางช่องวัน31นะครับผมได้ร้องเพลงเปิดตัวในงานนาฏราชครั้งที่12นะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านด้วยนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะฮะเพราะเป็นงานใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่มีโควิดแล้วได้จัดงานคงอาจจะมีโอกาสได้ไปร้องบนเวทีใช่ใช่เสียดายนะครับมีคนบอกว่าไม่ผิดไม่ใช่พี่ต้อมบอกงี้ก
ถูกต้องครับไม่ผิดไม่ใช่เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์มันเป็นเอกลักษณ์อ่ะมันไม่ใช่มันคือของแท้มันต้องผิดถ้าไม่ผิดของปลอมแทบจะไม่ใช่นักร้องแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเป็นนักร้องหรือเป็นนักดำน้ำนะดำน้ำเก่งมากผมสุดๆมาอ่ะเราฟังเพลงหวานๆมาอย่างต่อเนื่องเราก็ต่อด้วยเพลงนี้เหมือนกันนะครับมอบให้กับเพลงอสงไขยนะครับผมไปฟังกันครับเคยฟังน้องต้นข้าวร้องมาฟังตัวโตมากครับเวอร์ชันของตัวโตกับบทเพลงที่ชื่อว่าอสงไขยครับสะอาดปล่อยไปแสนไกลกรุ่นกลิ่นบุ้งพัดมาด้วยรักจากใจเพียงหวังให้ถึงใครคนที่รอคนนั้นส่งความคิดถึงปลิวไปในอากาศคิดถึงใจจะขาดเธออาจไม่เข้าใจแค่อยากให้รู้ไม่ได้ต้องการสิ่งใดเธอไม่ต้องคืนใจถ้าเธอไม่ต้องการฝากเป็นเพลงให้ลอยเล่นลงไปลองลอไปถึงเธอแม้จะนานนานยังรักเธอตราบนานอาสงไขเวลาคิดถึงที่ปลิวไปในอากาศเพียงถ้ามันพลั้งพลาดไม่พบเธอที่บทเพลงนี้ล่องลอยเรื่อยไปเสมอรอสักวันที่เจอคนที่เขาต้องการให้ลอยเล่นลงไปล่องลอยผ่านไปถึงเธอแม้จะเนิ่นนานยังรักเธอกราบนานอาสงไขเวลาแม้จะเนิ่นยังรักเธอตราบนานอาสงไขเวลาขอบพระคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณโอ้โหมีแต่คนชื่นชมแบบหวานมากไพเราะมากครับผมเบาหวานขึ้นแล้วค่ะบางคนนะฮะแซวมานะฮะมีความเบาหวานขึ้นอะไรขึ้นนะวันนี้โทนสีดำหล่อเข้มค่ะขอบคุณครับหล่อเข้มค่ะหล่อเข้มหล่อเข้มเขาพิมพ์ผิดอ่าเขาบอกหล่อเข้มเป็นหล่อเข้มดีกว่านะเข้มไม่โทนะครับเข้มไม่โทสะกดผิดปุ๊บความหมายเปลี่ยนทันทีนะฮะหล่อเข้ม
โอเคเอามาฟังเพลงต่อจากผมกระการซึ่งเป็นเพลงเพราะๆเช่นกันไม่เคยร้องเลยไม่เคยได้ยินนะครับในบ้านผมขอมาผมก็จัดให้ผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เสียงสูงมากๆด้วยนะครับผิดพลาดขออภัยด้วยนะฮะผมจะให้คุณลบคีย์ให้อ่ะมันไม่มีเวลาเหลือใช่ผมก็ต้องยอมร้องช่วยครับช่วยช่วยกันนะยังไม่ร้องครับลืมบอกชื่อเพลงครับผมให้เขาฟังเลยก็ได้จริงๆแล้วอ่ะชื่อเพลงว่ารักเธอทั้งหมดของหัวใจนึกขึ้นได้ไงรักเธอทั้งหมดของหัวใจผู้ที่ขอมาก็เตรียมรับฟังเอาใหม่หนึ่งรอบครับไม่ร้องได้นะลืมบอกชื่อเพลงขอบอกก่อนขอบอกก่อนให้ฟังเลยไม่ได้ด้วยไม่ได้ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอใจมันคอยบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเธอนั้นเป็นสุขไปแล้วทุกครั้งที่ฉันนั้นเห็นภาพเธอวันคืนเก่าๆก็กลับมาเสมอมีแต่เธอที่จะไม่กลับมาแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ฉันยังไม่เคยพูดสักทีและมีอีกหลายอย่างที่ไม่เคยทำจนวันนี้รักเธอทั้งหมดของหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมอยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมีส่งไปถึงเธอที่แสนดีว่าชีวิตนี้ฉันมีเธอดึงความฝันจะพบกันอีกได้ไหมหากฉันนั้นรู้ตัวก็คงจะไม่มัวเก็บมาจนวันนี้โอ้คนดีฉันคงได้บอกไปแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ฉันยังไม่เคยพูดสักทีและมีอีกหลายอย่างที่ไม่เคยทำจนวันนี้รักเธอทั้งหมดของหัวใจสิ่งเหล่านี้เก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคนดีอยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมีส่งไปถึงเธอที่แสนดีว่าชีวิตนี้ฉันมีเธอดึงความฝันจะพบกันอีกได้ไหมมีอีกหลายสิ่ง
ที่ฉันยังไม่เคยพูดสักทีและมีอีกหลายอย่างที่ไม่เคยทำจนวันนี้รักรักเธอทั้งหมดของหัวใจสิ่งเหล่านี้เก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคนดีอยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมีส่งไปถึงเธอที่แสนดีด้วยชีวิตนี้ฉันมีเธอดึงความฝันจะพบกันบอกรักรักเธอทั้งหมดของหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคนดีอยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมีส่งไปถึงเธอที่แสนดีชีวิตนี้ฉันมีเธอดึงความฝันเดี๋ยวสักวันจะไปหาจบแล้วครับขอบคุณครับจบแล้วครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมหลายคนชอบมากบอกพี่ต้อมร้องเพลงนี้เพราะมากขอบคุณมากครับร้องครั้งแรกจริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่เรนเสียงสูงมากๆครับใช่ดีว่าได้น้องโตโตช่วยหลายตอนเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณหลายคอมเมนต์มีคนแสดงความดีเพิ่มเติมกับยอดวิวของคนที่ฉันเฝ้ารอนะครับผมโตก็ขอบคุณอีกครั้งนึงเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาในไลฟ์นะครับผมขอบคุณยังเป็นทางการจริงๆนะครับสำหรับเพลงคนที่ฉันเฝ้ารอขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เข้าไปฟังกันเยอะมากฝากกดไลค์กดแชร์กันต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมเฉพาะผมเปิดขายของผม3ชั่วโมงผมว่าปั่นไปหลายวิวนะมันวนอยู่กันถูกไหมแล้วมันจบเพลงตลอดไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนขอมาเรียกร้องกันมาเยอะมากจากที่โตได้ทำรีแอคนะครับผมรายการ The Star Idol นะครับกับน้องเตียวหุยนะครับผมเพลงตราบธุลีดินแล้วก็ได้มีการร้องเพลงนี้ในเวอร์ชั่นของตัวเองเนี่ยผมในคลิปมาด้วยผมเป็นคนที่ชอบผมชอบชื่อเล่นเด็กรุ่นใหม่เนาะเขาพ่อแม่เขาครีเอทไม่จริงๆอันเนี้ยชื่อมันเป็นหนึ่งในตัวละครของสามก๊กเตียวหุยเนี่ยเตียวหุยเตียวหุยเตียวหุยใช่น่าชื่อน่ารักจังเลยเป็นหนึ่งในตัวละครของสามก๊กถ้าคนที่ตามสามก๊กก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาฟังตราบธุลีดินแต่ว่าในคลิปนั้นเนี่ยจะมีการร้องลิเกไปด้วยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นการตัดต่อของตัวเองมันต้องมีการตัดท่อนตัดเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าในเนี้ยมันจะเป็นซาวเดี่ยวๆยาวๆอาจจะไม่มีท่อนลิเกนะครับยังก็ถ้าอยากฟังท่อนลิเกกลับไปดูคลิปนั้นได้เพื่อเป็นการเพิ่มยอดวิวเราจะไม่ร้องให้ฟังง่ายๆนะฮะแล้วดูกันอยู่จบไลฟ์นะเดี๋ยวพอจบไลฟ์เรามีข่าวดีจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบใช่มีด้วยเหมือนกันมีด้วยเหมือนกันเกือบลืมแล้วด้วยเกือบลืมอ่ะเราไปฟังตราบธุลีดินในเวอร์ชั่นของโตกันครับผมไปมาฟังครับกับผลงานเพลงนี้ครับกับผลงานเพลงตราบชั่วดินสลายครับผมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตับอันนี้มุกหยอกตับทุลีดินนี่ไม่ผิดหยอกมีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีมีให้เพียงนิดน้อยแต่ให้ไปเกินร้อยไม่มีเงินตรามงกุฎชดาแม่เนื้อกลอยไม่มีรถแก้งแงเย็นอย่างใครเขามีไม้ตีเอ็กซ์ทอดังและขั้นเก่าพี่ไรหน้าตาในสังคมไฮโซ
และถ้าเจอพี่ได้ก็แค่วงให้อยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท่าเป็นตายายในบรรปลายสุดท้ายของดวงชีวันอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงโรยเป็นธูลีกลับสู่ธรณีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันสุดท้ายของดวงชีวันอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงโรยเป็นธูลีกลับสู่ธรณีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันฟังร่าง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 ไปพร้อมขอบคุณมากๆนะครับผมก็มอบให้นะครับผมกับเพลงตราบธุลีดินมอบให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคำชื่นชมมานะครับนี่ไงเห็นไหมมีคนคอมเมนต์บอกว่ามีสามก๊กจะมีโข่งเบ้งกวนหูแล้วก็เตียวหุยสามฐานคู่ใจของเล่าปี่นุ้ยดูรายละเอียดไปอีกเนี่ยที่มานะครับจบคุณร้องพอมากเวอร์ชันคุณร้องเพราะจริงๆครับนะฮะฟังเพลินเลยเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อจากผมอันนี้ผมฉีกเลยไปรุกทุ่งเลยแล้วครับเพราะว่าขอมาจากในบ้านกับงานเพลงที่ผมเคยไปแข่งขันในรายการมาสเตอร์คีย์นะครับซึ่งตอนนั้นไปเป็นทีมลิเกมาลัยที่รักนะครับซึ่งจริงๆเขาดีลไว้ต้องเป็นคุณพระเอกคู่พระเอกพี่พระเอกน้องแต่ตอนนั้นคุณมีแข่งช่อง7สีอยู่มันข้ามรายการกันไม่ได้รายการ The Next Boy Girl Band ตอนนั้นนะฮะน่าจะใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ได้ก็เลยต้องใช้เด็กในทีมงานไปแทนคุณนะฮะมาฟังผลงานเพลงจากผมกับอีกครั้งหนึ่งกับผลงานเพลงที่ชื่อว่าเรียกพี่ได้ไหมครับมอบให้สำหรับบ้านธนพลที่ขอมานะครับเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมปืนหาหากเรียกอาคตมาพันเรียกลูกเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนผมที่ขาวมันดังดอกอ้อโดนตอบมันต่อยขอบตาพันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรี่ยวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุ่มชะกันอยู่ได้เพียงแค่สามทุกหมื่นวันทั้งยอมมาบ้างจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องพี่น้องเรียกพี่ฝืนใจอดหน่อยขดหนุ่มและน้อยขอกำลังใจที่ไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรี
ียกพี่ได้ไหมนะฮะทุกวันนี้แฟนคลับก็เรียกผมพี่ต้อมตลอดเลยนะฮะผมโดนตอบมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรียวแรงดีพี่พี่ย่อย่อนแน่นอนปันตากินกล้วยน้ำมากมีทุกวันเกิดนานไปนี้หัวใจยังกลมกระช่วยกระชุมชักทันอยู่ได้เพียงแค่สามหมื่นวันท่านยงพระบาทจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องพี่ดอกเรียกพี่ฝืนใจอดหน่อยคนหนุ่มและน้อยขอกำลังใจหากเรียกลุงคริตาที่ไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีจบแล้วครับริกพี่ได้ใหม่นะฮะจบไปนะครับมีแต่คนบอกเรียกอยู่แล้วค่ะตามคำขอตามคำขอคำขอก็ชี้แจงอย่างนี้นิดนึงว่าเวลาเพลงเนี่ยของเราจะมีหลากหลายมากเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยมีคอมเมนต์บางคนจะทักแชทแยกมาต่างหากว่าเออเนี่ยดังจากเพลงลูกกุ้งทำไมไม่ร้องเพลงลูกกุ้งเยอะๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีเราก็จัดให้ตามคำขอเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าบางทีเรามีการเปิดให้ขอเพลงในกลุ่มไลน์บ้านนะครับว่าอยากฟังเพลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยอะไรเพลงไหนเราหาได้เราก็จะร้องให้มันก็เลยอาจจะมีหลากหลายแนวเพราะเราก็อยากให้คนที่เข้ามาฟังเนี่ยได้ฟังหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับดีแล้วที่ชี้แจงนะครับเพราะว่าเรามีการเปิดขอในบ้านเราเพราะว่าเราก็เลยร้องตามคำขออาจจะไม่เข้าใจจริงๆอันนี้เราเข้าใจเพราะว่าบางทีเขาชอบเราร้องเพลงลูกกรุงเนาะเขาก็เลยอยากให้เราร้องลูกกรุงเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแล้วแต่ช่วงไปครับต้องขออภัยด้วยแต่คุณเชื่อไหมว่ากระแสเพลงลูกกรุงที่เราไปที่เราทำให้แฟนคลับรู้จักรายการ The Golden Song มาเนี่ยทำให้วงการลิเกเอาเพลงลูกกรุงไปร้องกันเยอะไปใช้เยอะขึ้นผมแอบได้ยินเยอะมากเอาเพลงลูกกรุงแบบเอาไปร้องกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจนะที่ทำให้เพลงลูกกรุงเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากปกติที่เขาก็ยังอยู่ของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าในสายลิเกในสายเราก็ถูกหยิบยกเอามาใช้เพิ่มขึ้นก็ทำให้เพลงลูกกรุงถูกขยายวงกว้างไปมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีใจผมชอบคอมเมนต์นี้เข้ากับเพลงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมสตาร์ไว้แค่นี้พี่นี้เท่านั้นครับพี่ต้อมไม่เป็นลุงไม่เป็นอาแม้เวลาจะผ่านไปแค่ไหนถูกต้องครับผมจะเป็นเหมือนพี่เบิร์ดใครก็ต้องเรียกพี่ตลอดเวลานะฮะจะในเวลาจะผ่านไปอีกนานแค่ไหนผมขอเป็นพี่ตลอดเวลาอ่ะเมื่อกี้พี่ต้อมลูกทุ่งไปแล้วครับผมขอต่อที่ลูกทุ่งเหมือนกันคุณลูกทุ่งกันใช่ฮะในบ้านขอมานะครับผมก็จัดให้ร้องทั้งให้คนในบ้านแล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาในไลฟ์ได้ฟังกันด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนในไลฟ์จะน้อยใจว่าอ้าวไม่ได้อยู่ในบ้านก็ขอไม่ได้สิอาจจะไม่ใช่หมายความว่าแบบนั้นแต่ว่าบางทีที่เราเปิดให้ขอในบ้านล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่าโต้กับพี่ต้อมจะได้ทำกันบ้านในการหาซาวด์เพลงมาให้เพราะว่าบางทีมันไม่สามารถเปิดปุ๊บแล้วหาได้เจอในทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยถั่วต้มครับไปฟังกันครับกับเพลงสาริกาไร้รังครับว้าวๆๆๆๆว้าวว้าวอันนี้ลูกทุ่งแท้ๆเลยนะครับเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างคืนนี้ขออาศัยน้องสักคืน
พอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาเจ้าไปพี่คนมองมิ่นพลัดถิ่นมาไกลขอพึ่งชายข้าและอาศัยโปรดเห็นใจสาริกาคำคืนนี้พี่ไร้ที่ซุกหัวนอนขอเพียงพักผ่อนสักคืนเถิดนะแก้วตาเพียงอาศัยค้างสงสารพี่ก็จะลาสงสารสาริกาพี่มาครวญคำคำบอกหน้าสมเพชโอ้ยหน้าเวทนาโอ้สาริกาเวลานี้ไร้รังเงินนอนไม่ได้นอนเตียงของชายข้าคิงบังออนพอพรุ่งนี้เช้าแดดอ่อนๆพี่ก็จะจองจำลาต้องพบพี่ลอยบินด้วยใจอาวรขาดที่พักผ่อนไปก่อนเถิดสาริกาเพราะขาดที่ไม้ขาดร่มไม้ขาดชายคาขาดทั้งคนจะเมตตาให้สาริกาพักเงาคนชื่นชมเสียงเพราะมากครับผมเสียงชัดด้วยชื่นชมบอกเก่งมากครับไพเราะมากเลยนะครับกับเพลงขอบคุณมากครับสาริกาไร้รังไม่ได้ร้องนานมากครับผมถ้าเกิดผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับครับเปิดงานเพลงพอเพราะที่มอบให้นะครับนี่แฟนคลับบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับใครล็อกมาตรการเรียบร้อยมีงานแสดงกลับมาเมื่อไหร่ครับคุณเชื่อไหมว่าเขาเตรียมตัวใส่เสื้อผ้าที่เขาเอฟผมไปกันมาเต็มเลยครับเขาบอกนี้ผมงงมากเพราะว่าตอนนี้เอฟไปไม่รู้จะใส่ไปไหนครับแต่ดีอย่างเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้มันเหมือนยูนิเซ็กนะผู้หญิงเอาของผู้ชายมาใส่ผู้ชายเอาของผู้หญิงมาใส่เขาก็เลยสามารถที่เอฟเสื้อผ้าผมไปได้หลายท่านทักมาว่าใส่ได้พอดีกันทุกคนเลยผมงงมากเลยดีว่าผมเป็นผู้ชายตัวเล็กเสื้อผ้าผู้หญิงก็เลยเอาไปใส่ได้นะฮะขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนมาฟังเพลงตอนนี้มาฟังเพลงที่ไม่ใช่ลูกทุ่งแม้อย่างเงี้ยบุพเพสันนิวาสไม่เชิงเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ประกอบละครไม่ใช่นะเป็นบุพเพสันนิวาสของไอซ์สรัญญูขอพมานะครับนะฮะก็จัดให้ไม่ค่อยร้องเลยล่ะนะฮะก็ผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับThank you.
นี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรเธอตาตรึงในฝันดึงแสงจันทร์อันสดใสห่างไกลยังเฝ้ารอใกล้กันฉันก็หวั่นไหวเหลียวมองจันทร์ต้องทำให้คิดถึงเธอไม่ว่าอยู่แห่งไหนดังเรามีสายใยผูกพันใจไม่เคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ฟ้าดินเรียกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้เจอผู้ใดก็แบบไม่เคยไว้วันหัวใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเจอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์แค่มีเราวันนี้จะร้อนหนาวสักเท่าไรเมื่อใจมีความรักจะไม่เกรงกลัวสิ่งใดกี่ภูผาสูงชันลำน้ำอันกว้างใหญ่ฉันจะไปขอให้ผ่านพบเธอไม่ไปอยู่แห่งไหนดังเรามีสายใยผูกพันใจไม่เคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ฟ้าดินเรียกเราเท่าไรไม่ขาดเพราะชาติเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันมาให้เจอผู้ใดคือบ้าไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันกลับมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์เราเท่าไรไม่ขาดพร้อมจับรักเราห่างกันที่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้จับผู้ใดก็มาไม่เคยไว้วันเมื่อใจฉันกลับมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอเคียงข้างรอวันพบเธอจะรอสักวันจบแล้วครับโอ้ยจบได้มอบให้นะครับไงพี่พันก็ต้องขออภัยนะครับให้จากความขอเลยกับเพลงบุพเพสันนิวาสไม่ได้ร้องกันนานเหมือนกันนานนานนะครับผมนอกจากบุพเพสันนิวาสก็มีคนขอต้องมาเหมือนกันครับผมอ๋อเจ้าเอ๋ยตอบกันเลยใช่ตอบกันไปเลยเดี๋ยวเราไปฟังอ๋อเจ้าเอ๋ยกันครับผมครับขอมองไม่ยอมนิทรา
ขอชื่นตายพี่ชื่นใจกลัวฉันกลัวฉันจะลาจากฟ้าไกลกลัวฉันกลัวว่าใจจะขาดเมื่อร่างลากลัวฉันกลัวโอ้เจ้าจะไกลไม่เห็นหน้ากลัวชะตาจะมาพรากเราเพียงหลับตากระวนกระวายเมื่อร้อนรนเพียงมืดมนพี่จะทานทนได้หรือเปล่าเพียงยิ้มมาหัวใจเบิกบานคลายทุกเศร้าเราน้องเราคือหนึ่งถึงอ้อเจ้าลองหลับตาหลับตานะครับเราฟังดนตรีฟังเสียงโนโตโต้เราหลับตาพวกผมใส่ชุดไทยโนโตโต้ใส่ชุดพี่หมื่นส่วนผมไม่ใส่ครับจะลาจากฟ้าไกลกลัวฉันกลัวว่าใจจะขาดเมื่อร่างลากลัวฉันกลัวอ้อเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้ากลัวชะตาจะมาพรากเราเพียงหลับตากระวนกระวายและร้อนรนพี่จะทานทนได้หรือเปล่าเพียงยิ้มมาหัวใจเบิกบานคลายทุกเศร้าเราน้องเราคือหนึ่งถึงอ้อเจ้าฟังแล้วเพลินมากครับคุณครับผมหลับตาหลงไหลไปทั่วมีคนแอบขำผมด้วยผมตลอดขอบคุณมากๆนะครับเขาบอกว่าถ้าผมไม่ใส่ต้องเป็นบ่าวนะครับพี่ต้อมถ้าผมเป็นบ่าวผมก็เป็นบ่าวที่เซ็กซี่ที่สุดครับผมตลอด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 มีอยู่ช่วงนึงผมไม่ได้อยู่กรุงเทพผมลี้ภัยไปอยู่ขอนแก่นพักนึงนะครับก็บอกด้วยด้วยภารกิจก็เลยต้องไปที่ขอนแก่นเพราะที่นั่นไม่ได้ล็อกดาวน์ก็เลยค่อนข้างใช้ชีวิตได้ปกติผมโอ้โหรู้สึกมีความสุขกับการที่ได้ไปออกกำลังกายเข้ายิมได้เต็มที่มากครับสำหรับตอนที่พี่อยู่ขอนแก่นออกกำลังกายทุกวันเลยนะมาฟังเพลงตอนนี้ขอเป็นลูกทุ่งแล้วกันนะครับนะขอสลับอารมณ์มาเป็นลูกทุ่งเมื่อกี้ฟังพอๆซึ้งๆไปแล้วมาฟังดักดาร์กลูกทุ่งจ๋าๆด้วยเป็นผลงานเพลงที่เป็นงานเพลงที่เจ้าของเพลงก็ได้จากเราไปแล้วนะครับก็คือคุณพี่สันตินะฮะดวงสว่างเนี่ยผมเซิร์ชเนื้อไว้แล้วแต่มันอยู่ไหนแป๊บนึงนะครับเจอแล้วผมเจอแล้ว
กับผลงานเพลงนี้ฝากใจใส่กระทงครับผมนะครับมาฟังอีกครั้งนึงนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เสียงสูงเหมือนกันแต่เขาจะร้องให้ฟังนะครับพยายามมาไปนะครับที่ขอมาครับนี่คงเป็นเพราะโชคชะตาที่เราเกิดมาแล้วยายต้องให้เจ็บช้ำโถคนดีดูสิเจ้ามีหน้าทำมันเหมือนเหยียบย่ำหัวใจแหลกเป็นพงก็คือเดือนเพ็ญฉันเห็นกับตาเธอควงคู่มานี่คืนวันลอยกระทงเธอเดินเกี่ยวแขนต่อหน้าแฟนชมยงฉันต้องยืนงงปล่อยกระทงเหมือนคนใจลอยพระแม่คงคาช่วยพากระทงลูกไปลอยออกให้ไกลลอยไปสู่เจ้าพระยาลูกเอาหัวใจลูกใส่กระทงลอยมาขอพระแม่คงคาช่วยรักษาหัวใจลูกทีหากชาตินี้มีบุญและวาสนาลูกจะกลับมาขอแม่คงคาอีกทีลูกขอพรแม่คงมีตาปราณีโปรดช่วยลูกทีเพราะลูกมีแต่ความผิดหวังบุญและวาสนาลูกจะกลับมาขอแม่คงคาอีกทีลูกขอพรแม่คงมีตาปราณีโปรดช่วยลูกทีเพราะลูกมีแต่ความผิดหวังครับก็จบไปแล้วนะครับกับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับจบไปแล้วนะฮะร้องไห้ตามคำขอเลยนะครับเมื่อกี้เห็นมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเป็นพี่อายนะฮะนางเอกลิเกของเรานั่นเองนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากฟังตัวร้องเพลงลูกทุ่งจ๋าๆสักเพลงซึ่งเราร้องไปแล้วด้วยคุณแสดงว่าเพิ่งจะเข้ามาใช่แต่ว่าไม่เป็นไรยังมีอีกเพลงหนึ่งเพราะว่าตามคำขอเหมือนกันเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับไลฟ์นี้จะมีเพลงลูกทุ่งเยอะหน่อยนะฮะต้องขออภัยด้วยอ่ะเราไปฟังเพลงนี้กันเลยเพลงคิดถึงจังเลยเออเป็นอีกเพลงที่อันนี้ก็จ๋าเป็นลูกทุ่งจ๋าๆเหมือนกันมอบให้นะครับผมมอบความคิดถึงให้กับทุกๆคนนะครับแทนความคิดถึงนะครับส่งให้แฟนคลับของโต้ทุกๆคนนะครับผมเม
ม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยท้อเอ้ยน้องเอ้ยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าคนคืนจึงหยิบเอารูปที่เธอให้ไว้มาดูที่ไรหัวใจสะอื้นพี่กลัวไอ้นุ่มอยู่ข้างหลังมาตื้อน้องนางคนยืนพี่จึงต้องฝืนยืนร้องไห้โทรมากรุงเทพเที่ยวหางานทำปากแดดหน้าดำพี่ทนทันไปทั้งงานรับจ้างทุกแห่งโฮมเป็นเพราะความจนยากเข็นใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอจงรอพี่ก่อนขอวอนเถิดน้องอย่าให้พี่มองเพราะน้องนะพี่รักเรือนุ่นอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าเธอส่วนพี่สิเพ้อคิดถึงเธออย่างแรงเที่ยวหางานทำปากแดดหน้าดำที่ทนทำไปทั้งงานรับจ้างทุกแห่งหนเป็นเพราะความจนยากเข็นใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอจงรอพี่ก่อนขอวอนเถิดน้องอย่าให้พี่มองเพราะน้องนะพี่รักเนื้อนวลอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าเธอส่วนพี่สิเพ้อคิดถึงอย่างแรงขอบคุณมากๆนะครับผมนี่ลูกทุ่งแท้ของแท้ๆเลยนะครับผมนะฮะอันนี้มีในบ้านขอเพลงผมมาด้วยนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เปิดใน TikTok มามันก้องอยู่ในหูผมตลอดเวลาสำหรับเพลงนี้นะฮะซึ่งเพลงนี้ก็ชื่อเพลงอะไรนะวอนลมฝากรักวอนลมฝากรักวอนลมฝากรักจริงๆเพลงมันมีมานานช้านานมานานแล้วแต่ว่าด้วยคนดังใน TikTok ที่เป็นคนใต้ผมฟูๆหน่อยนะฮะคนเล็ก TikTok จะรู้เขาจะโหยหวนมาสุดยอดมากเลยนะผมอาจจะร้องได้เสียงไม่เหมือนเขานะฮะเขาชื่ออานัทครับนะฮะผมอาจจะโหยหวนได้ไม่เท่าเขาขออภัยด้วยที่ขอมาเดี๋ยวจะจัดให้กับเพลงวอนลมฝากรักในเวอร์ชั่นของอานัทนะครับกับผลงานเพลงยามลมช่วยมาเอามาฟังผมครับผมอะโยกโยกคนขอมานะคนขอมานะยามลมช่วยมาพาใจหน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันโจก่อนเคยอยู่เคียงกันและเคยสุขเคยสันชิดใจชวน
หากกระสุดคำครวญหนาวลมกระพวนรักในกันคำครรำพันฉันยังคงจำรักรักรักใครฝากคำมาจำนั้นแต่คุณกลับลืมคำและไม่จดไม่จำช้ำใจพันขอให้ทุกคืนวันเวียนเปลี่ยนพันให้มันคอนอนยังละเมอเธออยู่หนใดต้องลุกแล้วไหมต้องลุกแล้วไหมใช่เฮ้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 ามลมช่วยมาพาใจดวงนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันเจอก่อนเราอยู่เคียงกันและเคยสุขเคยสันชิดเจอชูห่างกันสุดคำครวญน้ำร่มกับหัวรักรู้กันคำกรุรำพันฉันยังคงจำรักรักรักใครฝากคำมาจำนั้นแต่คุณกลับลืมคำและไม่จดไม่จำและช้ำใจพลันขอให้ทุกคืนวันเวียนเปลี่ยนพันเหตุมันขอนอนยังละมั้ยังละมั้เธออยู่หนใดต้องวิ่งรอบเขาแล้วไหมขอบคุณครับฟิลกำลังมาฟิลมาเพลงสนุกสนุกแล้วก็ต้องเปลี่ยนแผบจังหวะกันบ้างอันนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงหากินของตัวเลยนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปออกงานอีเวนต์หรือว่างานลิเกร้องแทบจะทุกงานเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะแล้วก็ไม่ได้ร้องมานานไม่ต้องบอกชื่อเพลงเลยให้คนในไร้ดาวเลยเปิดปุ๊บนะรู้เลยอ่ะไปฟังกันครับเพลงนี้มีคนบอกว่าให้พี่วิ่งรอบบ้านแล้วล่ะเพลงหากินเพลงหากินเพลงนี้บิวได้ทุกที่ยิ่งขึ้นมาเสียลุกขึ้นมาเสียใครลุกอ่ะใครลุกทางบ้านทางบ้านทางบ้านดูไลท์อยู่ลุกขึ้นมา yeah มาคนบ่หลอขอเว้าน้ำแน่ได้บ่เจ้าใส่ครีมยังหนอใจคือดังแท้เดี๋ยวนะเขาท่าไหนเนี่ยคุณน่ะร้องข้ามเอาไหมเอาไหมเอาไหมเชื่อผมเอาไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้ยผมมีเพื่อนแล้วขออภัยครับผมผมมีเพื่อนแล้วอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้ร้องนานนะผมยังงงคุณขึ้นมาเฮ้ยมันไม่ใช่ท่อนนี้บอกเขาใส่มีเพื่อนแล้วเฮ้เฮ้เฮ้อลุกขึ้นมาเซ่ลุกขึ้นมาเซ่ถ้าไอ้หน้าใหม่โหทายถูกเก่งมากครับทุกคนทายถูกจำดนตรีได้ไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วหน้าไอ้บอกเขาใส่คำนั่งเลยบอกมีใจหักเจ้าเขาเอาไปหูอยู่ไอ้มันคนบ่หลอขอว่าน้ำแน่ได้บ่เจ้าใส่ครีมยังน้อใจคือดำแท้ชอบซ้อมเบิ่งแนมเบิ่งเจ้าไปกับเขาบ่อยากกินฮอดเขาหูบ่ชายหน้าไม่น้องนางเงิงเงยสิมีใจให้อายแน่บ่หนอถ้าอายรูปหล่อคือเขาหักได้บ่อายสิขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเจ้าถ้าอายหน้าใสน้องนางเงิงเงยสิมีใจให้อายแน่บ่หนอถ้าอายหน้าขาวออร่าขอได้บ่
ายสิขอเจ้าเป็นแฟนบ่หลอกขอเว้าน้ำแม่ได้บ่เจ้าใส่ครีมยังนอดใช้คือดำแท้จอบซ้อมเบิ่งน้ำเบิ่งเจ้าไปกับเขาบ่อยากกินฮอดเขาหูบ่ถ้าอายหน้าไม่น้องนางเงยสิมีใจให้อายแน่บ่ดอถ้าอายหน้าขาวออร่าขอได้บอกอายสิขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเจ้าถ้าอายหน้าใสน้องนางเงยสิมีใจให้อายแน่บ่หนอถ้าอายหน้าขาวออร่าขอได้บอกอายสิขอเจ้าเป็นแฟนซ้อมเบิ่งน้ำเบิ่งเจ้าไปกับเขาบ่อยากกินฮอดเขาผู้บ่ไงว่าไงว่ากันมาถ้าอายหน้าไม่น้องนางเงิงไงสิมีใจให้อายแน่บ่หนอถ้าอายรูปหล่อคือเขาฮักได้บ่อายสิขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเจ้าถ้าอายหน้าใสน้องนางเงิงไงสิมีใจให้อายแน่บ่หนอถ้าอายหน้าขาวออร่าขอได้บ่อายสิขอเจ้าเป็นแฟนกันใหญ่เลยนะฮะสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับก็ติดเขาเรียกอะไรนะติดพันไหมสนุกไหมนะฮะติดลมเลยไหมติดลมเพลงสนุกแล้วก็มาฟังต่อจากผมแต่อาจจะไม่ได้สนุกมากแต่เป็นเพลงเก่าๆเลยนะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าเพลงโทนนะฮะขอผมมาชื่อเพลงสั้นๆเลยว่าโทนครับโทนเอ้ยโทนนะฮะมาร้องฟังมาฟังต่อเลยครับไม่เสียเวลาครับขยับจังหวะนิดนึงโทนเอ่ยโทนพึ่งโทนผู้น่าสงสารสงสารอุทยานเอื้อมปองมาให้เด็ดดอกฟ้าไม่มองว่าตัวเป็นกาดทำบินผ่านหน้าไปเคียงคู่หงโทนเอ่ยโทนสักวันจะต้องโศกากินน้ำตาเมื่อแฟนเขาไม่พะวงเพื่อนโทนจะต้องแห้งลงแห้งลงแห้งกลมมันน้ำแห้งคอมุนเอ่ยเลี้ยวบอบเพื่อสั่งดูบางหรือไม่สาวใดเมื่อเจอหน้าสั่งตะหนึ่งเลี้ยวจ้องรุมปอแย่งตัวสั่งทองตบกำครอมครามโทนเอ่ยโทนหน้าโทนมันงามสังทองคงได้กรองหัวใจของแปดแสนงามทนจนเขาขอดนี้ตามพระโทนหน้างามเหมือนดังสั่งโทนเอ่ยโทนขึ้นโทนผู้น่าสงสารสงสารอุทยานเอื้อมปองมาให้เด็ดดอกฟ้าไม่มองว่าตัวเหมือนกาทำบินผ่านหน้าไปเคียงผู้หงโทษเอ่ยโทษสักวันจะต้องโศกากินน้ำตาเมื่อแฟนเขาไม่พะวงเ
พื่อนโทนจะต้องแห้งลงแห้งลงหิ่งลงมันดำแห้งชอโทนเอ๋ยเลี้ยวบอกเพิ่งสั่งดูบางหรือไม่สาวใดเมื่อเจอหน้าสั่งตะลึงเลี้ยวช่องกลุ่มปอกแย่งตัวสั่งทองตบกำครองนะโทนเอ๋ยโทนถ้าโทนมันดังสั่งทองคงได้ครองใจของคงจะแสนงามทนจนเขาขอดีตามถ้าโทนหน้างามเหมือนดังสั่งทองขอบคุณครับขอบคุณมากครับพ่อเอาเต้นเต้นเต้นค่ะขออนุญาตดื่มน้ำสักนิดนะครับผมนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่ขอมาผมไม่เคยร้องเหมือนกันเพลงนี้ขอมาในบ้านรู้อายุคนขอเลยครับในบ้านที่ขอผมเองเกิดไม่ทันเหมือนกันนะฮะเพลงนี้แต่ว่าร้องให้ฟังตามความขอเลยครับเป็นเพลงที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองใช่ครับสังทองรจนาใช่ใช่ครับอืมอ่ะทีนี้ฟังสนุกมากขาดต่อเลยเออฟังสนุกสนุกไปแล้วแต่ว่าทีนี้เขาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเออผมกำลังจะเบรกไม่รู้ใครจะเบรกก่อนใครอ่ะเพราะว่าผมมีเพลงช้าอยู่ก็มีเพลงช้าๆมาที่ yes, ตามคำขอเป็นเพลงเก่าๆของพี่เบิร์ดธงชัยครับผมดีคุณเบรกผมก็กำลังจะรอเบรกเพลงอย่าหลบตากันนะครับผมเดี๋ยวไปฟังกันนะฮะมาฟังผลงานเพลงนี้ครับมาเบรกอารมณ์ฟังเพลงซึ้งๆเพราะบางกระกันครับหันมามองฉันสักหน่อยสิเธอมองให้นางให้มันเต็มตาดูใครที่อยู่ตาอย่างนี้เธอจำได้ไหมคนที่เธอรักเคยมีใจคนที่รักเธออยู่หลายปีหันมามองฉันสักหน่อยสิเธอเมื่อจะมีถ้อยคำอำลาเป็นอย่างไรถึงหลบตาฉันฉันคงไม่ฝืนถ้าเธอจะไปมีแต่ตาที่แทนดวงใจไม่มีแรงที่จะอ้อนวอนเอ่ยคำรำลาออกมาอีกทีและจงมองฉันหากทำได้โดยไม่สะทกสะท้านคนอย่างฉันจะยอมและพร้อมให้เธอไปเธอไปถ้าหัวใจไม่มีให้กันบอกสักคำว่าไปถ้าหัวใจของเธอไม่สั่นหากรักของฉันที่นานนับปีไม่มีคุณค่าอย่างนั้นคืออย่าหลบตาฉันโปรดสบตาฉันและพูดคำเดียวว่าไปคำรำลาออกมาอีกทีและจงมองฉันหากทำได้โดยไม่สะทกสะท้านคนอย่างฉันจะยอมและพร้อมให้เธอไปเธอไปถ้าหัวใจไม่มีให้กันบอกสักคำว่าไปถ้าหัวใจของเธอไม่สั่นหา
ากรักของฉันที่นานนับปีไม่มีคุณค่าอย่างนั้นก็อย่าหลบตาฉันโปรดสบตาฉันแล้วพูดคำเดียวว่าไปถ้าหัวใจไม่มีให้กันบอกมาสักคำว่าไปถ้าหัวใจของเธอไม่สั่นหากรักของฉันที่นานนับปีไม่มีคุณค่าอย่างนั้นก็อย่าหลบตาฉันโปรดสบตาฉันและพูดคำเดียวว่าคนบอกไล่ไปไหนก็ไม่ไปครับพรมากับผลงานเพลงชื่อเพลงอะไรนะครับคุณอย่าหลบตากันนะครับผมพี่เบิร์ดลูกชายมันมีเนื้อร้องตรงไหนล่ะครับที่บอกว่าไม่ไปไหนแล้วครับอะไรเงี้ยไม่เขาหมายมันร้องว่าไปเธอไปหากหัวใจไม่มีให้การเขาก็เลยเขาไม่ไปคุณไม่ตั้งใจฟังเลยผมเคลิ้มอย่างเดียวเลยไม่ตั้งใจฟังเลยไม่ผมกำลังคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้ผมไปฉีดวัคซีนเข็ม2ผมจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ผมได้เวลาไปฉีดวัคซีนเข็ม2แล้วนะครับนะฮะก็ลุ้นอยู่เพราะว่าเข็มแรกนี่ไม่มีเอฟเฟคอะไรกลับมาแต่ก็กังวลเข็ม2เหมือนกันก็ว่าแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนะก็อาจจะแค่มีไข้นิดหน่อยอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อจากผมซึ่งเป็นเพลงลูกกรุงแหละนะครับเป็นเพลงเก่าๆนะครับกับเพลงชู้ทางใจที่ขอมาในบ้านครับมาให้ครับมาให้นะครับถ้าผมรักคุณจะผิดมากไหมรักด้วยหัวใจแม้ไร้สิทธิ์หวงและห่วงแอบซ่อนเร้นเหมือนเป็นความผิดใหญ่หลวงเก็บมาฝันในสูงขอเป็นเพียงชู้ทางใจทุกวันต้องการเพียงแค่ได้เห็นไม่เคยคิดเป็นเพื่อนนอนแนบเคียงชิดไกลเจ็บมากมากนักรักเอ่ยไม่เคยสมใจเจ็บอีกคนเป็นไรคงทนได้เช่นเดิมชู้ก็เป็นเพียงชู้ทางใจศาลอาญาแห่งไหนคงไม่รับโทษเธอต้องการความรักมิได้ตรำแต่งเติมจึงเป็นสิทธิ์แต่เรื่องที่ผมจะแอบรักคุณหากคิดแค้นเคืองก็จงอภัยนึกว่าเห็นใจโปรดทายระแวงถึงคุณอยากห้ามความรักโทษมันห้ามยากนะคุณปล่อยให้ผมว้าวุ่นรักคุณต่อไปเถิดนาเป็นเพียงชู้ทางใจศาลอาญาแห่งไหนคงไม่รับโทษเธอเป็นการความรักไม่ได้ตรำแต่งเติม
จึงเป็นสิทธิ์แต่เริ่มที่ผมจะแอบรักคุณหากคิดแค้นคืนก็จงอภัยนึกไว้ใจโปรดหายระแวงเคืองคุณอย่าทำความรักโทษมันห้ามยากนะคุณปล่อยให้ผมว้าวุ่นรักคุณต่อไปเถิดนะขอบคุณครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับเพราะว่าเวลากระชั้นชิดมากเลยนะครับเราก็จะแถมให้สักนิดสักหน่อยนะครับเมื่อมองไกลไปถึงดาวที่เคยจองเป็นดาวของเราและยังคงอยู่ที่เดิมให้พบเจออยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวคงมองเห็นเธอยังน้อยเราอยู่ใต้ดาวดวงเก่าเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องวันวานฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องวันวานฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงแต่บ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงสิ่งที่สองเราเคยมีเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงนึกที่ไรก็ยิ้มทุกทีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้คิดถึงเธอ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 ที่คิดถึงเธอมากขนาดนี้เป็นเพราะแพ้ทางครับผมครับผมเขาแพ้ทางมาเยอะตอบอะไรครับทางของครับทำให้เธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสูงกันทำให้เธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยวาจาทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบ้าหยุดแล้วเหมือนจะมีเวทมนต์ทั้งมีใจฉันอ่อนรู้ไม่เธอว่าใครเดือดร้อนฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาจะเพ้อไปกินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเถิดนะขอบอกหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังเลื่อนลอยหน้าตาอย่างฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจเก
เก็บอาการเอาไว้แม้ใจจะสั่นระรวยอยากจะให้ดอกฟ้าเอ็นดูมาวัดสักตัวก็ไม่กล้าออกไปเมื่อจะมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อนฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันน่าจะเพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งทุกขอวอนหยุดเนื้อรักได้ไหมใจฉันกำลังเลื่อนลายเอาไงกันดีแล้วกับหัวใจเอาไงกันดีแล้วกับความรักเธอทำใจมันฉันคิดหนักแพ้เต็มพูดตรงๆใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงปลงร้องรักเธอจริงๆฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาจะพับไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดจัดนึกขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันมันละลาลายเอาไงกันดีเลยกับหัวใจเอาไงกันดีเลยกับความรักเธอทำใจฉันมันต้องคิดหนักแค่เต็มพูดตรงๆใจมันตะโกนวันชอบเธอพอเจอจริงๆได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงปลงร้องรักเธอจนหมดใจจบแล้วครับผมจบแล้วนะครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีเพลงปิดท้ายมอบให้นะครับแต่ว่าก่อนจะจากลากันไปนะครับผมลืมไม่ได้เลยที่โต้มีเรื่องอยากจะประชาสัมพันธ์อยากจะแจ้งข่าวนะครับเพราะว่าตอนนี้โต้กำลังมีผลิตภัณฑ์นะครับเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเทสอยู่นะครับว่าได้ผลดีไม่ดียังไงนะครับเพราะโต้พยายามที่จะเทสให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆเพราะว่าไม่อยากจะมอบสิ่งที่ไม่ดีให้เนาะถ้าเกิดเราทำปุ๊บแล้วเกิดว่าคนที่ใช้หรือคนที่ทานไม่เห็นผลโต้ก็ไม่อยากจะทำออกไปอยากให้ทุกคนที่ได้ทานนะครับผมได้รับสิ่งดีๆแล้วก็เป็นการเหมือนทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนะครับโต้ก็พยายามเทสให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆเขาได้ติดต่อผมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแต่ว่าผมกำลังเกี่ยงเรื่องราคาค่าตัวอยู่นะครับเพราะว่าหากไม่ได้10ล้านขึ้นผมก็ไม่รับนะฮะขอไปด้วยนะค่าตัวพรีเซนเตอร์ผมนะครับผมครับกันก็ไม่รับเลยแล้วกันตรงนี้เลยเพราะน่าจะมีงบไม่ถึงนะฮะหยอกยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับฝากด้วยผลิตภัณฑ์ของเรากันเองรับรองว่าไม่นานนี้นะครับเราพยายามที่ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ขออภัยนะครับสำหรับในบ้านที่วันนี้ร้องเพลงไม่ครบเพราะว่าที่รีเควสต์มาเยอะแล้วด้วยเวลาจริงๆผมอยากจะยืดกันให้ถึง2ทุ่มแต่ว่ามันไม่ทันแค่ชั่วโมงเดียวเพราะว่าทุกคนต้องแยกย้ายกลับบ้านเพราะมันไม่ใช่เสร็จปุ๊บแล้วกลับได้เลยทุกคนต้องเก็บของก่อนใช่ครับถึงจะได้กลับเพราะเราไม่ได้ตั้งสแตนด์บายไว้ถูกต้องเวลาไลฟ์สดเราก็ต้องมาจัดเตรียมแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับเพลงคนที่ฉันเฝ้ารอนะครับสำหรับ 300,000 วิวขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะครับรวมถึงผลงานอื่นๆแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญตอนนี้นะครับเราได้ไปบันทึกเทปนะครับรายการGuess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยไม่รู้วัยนะครับผมโตโต้เคยไปเป็นปัสนีแต่รอบนี้เรา2คนไปเนี่ยไปเป็นผู้เข้าแข่งขันไปคนเล่นเกมเพราะฉะนั้นไปร่วมลุ้นกับเราว่าเรา2คนน่ะจะเดาอายุปัสนีได้ถูกกี่คนแล้วก็ได้เงินรางวัลกลับบ้านเท่าไหร่ใช่ถ้าเกิดว่าออนแอร์เมื่อไหร่นะครับเราจะรีบแจ้งไปใน Facebook หรือว่าแฟนเพจของเรานะครับผมเรารอทางทีมงานแจ้งเรามาอีกทีนึงนะครับก็ฝากด้วยกันแล้วกันสำหรับรายการนี้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็ฝากผลงานทางด้านลิเกสำหรับแฟนๆลิเกนะครับเราจะมีบันทึกการแสดงนะครับซึ่งเป็นโครงการของทางกระทรวงวัฒนธรรมที่พยายามกระจายรายได้ช่วยเหลือศิลปินให้ได้มีรายได้นะฮะทุกๆจังหวัดได้มีการเริ่มบันทึกเทปแล้วแต่ของเราจะได้คิวในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เขาจะตัดต่อและออนแอร์ทางช่องทางไหนเดี๋ยวเราจะป
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบจะเป็นช่องทาง YouTube หรือจะเป็นช่องทางของเพจทางของกระทรวงวัฒนธรรมไทยนะครับหรืออย่างไรเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรองว่าเราได้เตรียมเรื่องเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยมีเซอร์ไพรส์ในการแสดงนี้แน่นอนได้ชมการแสดงที่ท่านไม่เคยดูเรื่องนี้ที่เราแสดงนะครับเราได้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันครับก่อนจะจากกันก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะฮะกับจบไลฟ์นี้นะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับแฮปปี้อยู่กับโควิดของมันเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้วัคซีนทุกคนก็เริ่มได้รับกันทั่วถึงยังไงก็พยายามดูแลตัวเองมากๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เราทราบดีนะครับว่าสถานการณ์ก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างยังไงก็พยายามดูแลรักษาตัวเองนะครับสำหรับใครที่เริ่มทำงานได้บ้างแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมขอให้ทำงานอย่างระมัดระวังนะครับยังไงก็ต้องยังเซฟตัวเองอยู่มากๆพวกเราก็ยังไม่กาดตกนะครับพวกเราก็ยังถ้าจำเป็นออกไปไหนเราก็เซฟตี้ตัวเองตลอดเวลาเลยนะครับไม่มีการใกล้ยืนใกล้ชิดกลายผมมาเป็นคนเหมือนกลายเหมือนเป็นคนไม่ชอบใครเลยอ่ะไม่ชอบใครเลยเหมือนอย่างงี้เหมือนสมมติผมเดินผมไปห้างไปซื้อของเนี้ยใครมาอยู่ใกล้ผมอ่ะผมออกห่างเลยเหมือนผมรังเกียจเขาอ่ะบางทีผมก็กลัวเขาว่าเอาเพราะว่าผมก็เราก็ไม่รู้ไงบางทีเราไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจใครอย่าอยู่ใกล้กูอย่าอยู่ใกล้กูเลยแล้วก็เซฟตัวเองไว้ด้วยนะฮะหลายๆอย่างเพราะเรามีภาระหน้าที่ที่เราต้องมาทำงานเจอกันเราไม่อยากให้มันสุ่มเสี่ยงความเดือดร้อนนะครับก็แล้วกันอ่ะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวมาฟังเพลงสุดท้ายสนุกๆจากเราก็แล้วกันกับงานเพลงของพี่กุ้งสุธินาตามคำขอครับผมกับเพลงเรียมเรไรครับผมไปฟังกันเลยครับเชิญเรื่อยๆไรถูกใจถูกใจจริงๆผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์อยากได้เป็นแฟนแฟนความว่าเบื่อถ้าเธอโอเคก็เรียบเรื่อยเรื่อยไรนางฟ้านั้นมีจริงๆมาเจอผู้หญิงอย่างเธองามจนฉันเพ้อละเมอถึงเธอทุกคืนขาวมุ้ยสวยหวานเหมือนน้ำตาที่หมดของขึ้นจะนั่งจะเดินจะยืนก็ดูสวยขึ้นไม่มีลดลงรูปร่างหน้าตาดูงามสง่าดังราวกับพงได้เห็นเป็นลบกับบาดไม่ถูกมาตั้งกี่รายเรื่อยไรถูกใจถูกใจจริงๆผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์อยากได้เป็นแฟนแทนความว้าเวถ้าเธอโอเคว่าไงเรื่อยไรใส่ยีนก็ดูเข้าทีขาสั้นก็ดีเข้าตาไม่ทาแป้งแต่งหน้าก็สวยกว่านางสาวไทยเธอทำที่ฉันเห็นสวรรค์หนึ่งอยู่ไม่ไกลก็มีนางฟ้าอยู่ไกลจะมองบุกในสวยไหมเอ็ดลดลงรูปร่างหน้าตาดูงามสง่าดังราวกับคงใครเห็นเป็นหลงกลับบ้านไม่ถูกมาตั้งกี่รายใส่ยีนก็ดูเข้าทีขาสั้นและก็ดีเข้าตาเมทาแป้งแต่งหน้าก็สวยกว่านางสาวไทยเธอทำให้ฉันเห็นสวรรค์นั้นอยู่ไม่ไกลก็มีนางฟ้าอยู่ไกลจะมองในไหนสวยไหมลดลงรูปร่างหน้าตาดูงามสง่าดังราวกับพงไม่เห็นเป็นลมตราบาดไม่ถูกมาตั้งกี่รายเรื่อยไรถูกใจถูกใจจริงๆผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์อยากได้เป็นแฟนแทนความว้าเวถ้าเธอโอเค
กระเรียมเรร่ไรสวัสดีครับสวัสดีครับราตรีสวัสดีทุกคนนะครับ